สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไม่ใช่รายการการเซอร์ไพรส์เนยครั้งที่2ครบรอบ3ปีแล้ววันนี้นะฮะเราจะมาซ้อนแผนแคลแล้วมันครบรอบ3ปีแต่มันเป็นครั้งที่2วะครั้งแรกไม่รู้จัก IP อ๋อครั้งแรกยังไม่รู้จัก IP ครับนี่นะฮะนี่คือต้นตอนะฮะของการซ้อนรู้จักปุ๊บเลยใช้งานมาเลยโอเคครับตอนนี้แคลรู้สึกยังไงครับก็เหมือนปีที่แล้วเหมือนปีแล้วคือตื่นเต้นครับตอนแรกใช่ไหมแคลกับจะมาเซอร์ไพรส์เนยเสร็จแล้วเนยก็จะ เดินมากับใครบางคนที่มีกระแสที่แคลหึงปีวันนี้สนุกแน่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นตื่นเต้นครับตอนนี้แคลบอกว่าแคลกำลังตื่นเต้นตากล้องมือสั่นเลยครับตากล้องมือสั่นแย่มากตากล้องแย่มากจะขึ้นแล้วนะมีอะไรจะบอกไหมเดี๋ยวเจอกันเลยเดี๋ยวขึ้นไปหาไปไปไปตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ชั้น6เออซูมหน่อยและตอนนี้เนยอยู่ชั้น7เอ้ยเห็นเหรอช่างมาเถอะตอนนี้เหนื่อยครับวิ่งขึ้นมาเหนื่อยและตื่นเต้นฟังเสียงหัวใจดิช่างมันเถอะโอเคพร้อมยังไปตามหาเนยกันว่าจะเฟลนะครับรอบนี้ไม่มีการเฟลอ๋อลืมบอกนะครับเราหาเนยไม่เจอครั้งนี้เรียบร้อยใช่ไหมทีมดีเตรียมพร้อมตอนนี้เวลาใกล้จะชิดเข้ามาแล้วพี่แคลใกล้จะมาแล้วรอสัญญาณทางด้านล่างว่าแคลจะมาเมื่อไหร่แคลไม่ขอว่าปิดรู้หรอปิดรู้หรอบอกแคลไปว่าเดี๋ยวก็รู้ทำดีอยู่ว่าเนยไหนคุยกันนี้ Hello ว่าเนยนะไหนอะไหนครับเหี้ยเนยหายอีกแล้วไหนบอกมึงชัวร์ไงเอาแล้วไปไหนนะไปไหนครับไปนะเอ้าเฮ้ยไหนมึงบอกมึงจะไม่เฟลไงรอก่อนไหมโอ้ยหอนไปไหนท่านผู้ชมครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไม่ผมเรียนมาเขาบอกประวัติศาสตร์ซ้ำรอยท่านผู้ชมครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์นัดเชียร์อะไรเราเข้าเมืองทำอะไรไม่รู้หรอกไม่ได้กาหลงรถเป็นอะไรอ่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดเบยทำไมไม่ใช้น้ำมันในเกียร์วะเดี๋ยวนี้เขาใช้กันหมดแล้วแหละเขาใช้แล้วเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายจุ๊บจุ๊บเข้าเมืองทำอะไรไม่รู้หรอกไม่ได้เอาละครับตอนนี้นะครับแคลกำลังดูบางอย่างอะไรนั้นติดตามกันเอาเองนะท่านผู้Thank you.
ด้วยแม่งโชว์ฟันทั้งคู่เลยโอ้ยที่เมื่อกี้ทำให้ตกใจขอโทษที่เมื่อกี้ทำให้ตกใจเราจะไฮไลท์จะทำอะไรเนี่ยของเขาแล้วทำอะไรให้เนยก่อยแค่บอกว่าที่ทำมาก่อยเลยครับถ้ามึงมีกระดาษจะแปะกระดาษทำไมเนยขอทำรถอะไรโรแมนติกหน่อยดีได้ปะหน่อยได้ปะขอโทษอ่านผิดขอทำอะไรโรแมนติกหน่อยได้ปะได้ปะสุขสันต์มาคนรอบ3ปีนะจริงแล้วให้เนยอ่านก่อนนะขอบคุณนะที่อยู่ด้วยกันมาตลอดไม่มีมาไม่มีมาตั้งแต่ม3นี่ก็จะจบม6แล้วแก่แล้วว่าไงถึงเนยจะชอบว่าชอบงอนชอบบ่นอันนี้มึงด่านี่มึงด่าทางพ่อมาเนี่ยนี่มึงด่าเลยเออชอบอยู่ชอบแกล้งเอาแต่ใจอุ้ยอุ้ยกลัวเลิกกันเพราะนี่แหละแต่ก็ชอบอยู่กับเขาเล่นกับเขาชอบอยู่กับเขาเล่นกับเขาด้วยขอให้คำปรึกษาถึงเขาจะไม่ดียังไงเนยก็ยังอะไรยังลาเก้าเขินอ่ะเฮียอะไรล่ะพี่กูเขารักเนยมากๆนะไม่มีอะไรมากบอกรักเนยโอเคไปก็ได้ไปขอให้เราได้อยู่ด้วยกันตลอดไปได้ฝันเอ้ยได้ฝันฝันสุดท้ายเขามีของเล็กสนุกรู้เปล่าไอ้โบที่มันนั่งหน้าตลอดแถมไม่ได้ไอ้โบที่มันนั่งหน้าตลอดเนี่ยคือสาแล้วเนี่ยจะบอกว่าแคลมาคุยก่อนเนยมาคุยก่อนจะบอกว่าความจริงแล้วไอ้พวกนี้มันนั่งหน้าสอนเนี้ยมันเป็นคนวางแผนกันเออโดยมีแกนนำหลักคือพี่ชัยแคลรู้สึกยังไงบ้างครับตอนที่เข้าโอ๊ยกันเนยเดินเข้ามาด้วยกันก็ความจริงแล้วก็ตกใจนิดนึงนะแต่ก็คันเตรียมแล้วมือนี่แบบมือสั่นแล้วแต่ด้วยความเป็นลูกผู้ชายก็เย็นไว้ก่อนพูดเตรียมตัวจะพุ่งไปแล้วคือไม่ใช่อะไรนะตอนวางแผนกันอ่ะมีคนนึงพูดว่าแล้วถ้าแคลมันกระโดดต่อยไอโอ๊ตอ่ะโอ๊ตแล้วโอ๊ตตามปกติดีคือถ้ามันเอาจริงๆนะกูได้เซตกรามใหม่อะแล้วเนยรู้สึกยังไงบ้างครับที่ว่าครั้งที่แล้วตอนแคลเซอร์ไพรส์กับครั้งนี้ที่ได้เซอร์ไพรส์แคลคือความสุขไม่เหมือนกันเลยคือตอนแรกแบบไม่รู้ไงงงๆแต่อันนี้แบบรู้ทุกอย่างหมดแล้วอ่ะพอแคลบอกว่าเฮ้ยเนี่ยต้องไปเตรียมงานอะไรเงี้ยเราก็แบบรู้แล้วแบบแหมอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าแบบเฮ้ยทำไมเนยมันเชื่อคนง่ายจังเลยหลอกอะไรไหมยอมไปหมดแล้วเออดีไปแผนราบลื่นที่ไหนได้เออคนดีทั้งนั้นเลยที่ไหนได้ตลบหลังไอ้นะเราเตรียมอะไรนะไว้ใจคนที่ไม่รู้อย่าไว้ใจคนที่ไม่รู้อะไรเนี่ยเลยเห็นป่ะที่ปิ๊นมันเดินเข้ามาเออที่แผนปิ๊นมึงขึ้นมาชั้น7นะเจอกันที่ห้องนะเจอกันที่ห้องแม่งไปเจอที่ห้องเลยเจอห้องเซอร์วิสเจอปิ๊นอ้าวปิ๊นมาใหม่อ่ะมีการถามด้วยเฮ้ยปิ๊นมึงรู้เรื่องเลยเหรอก็จบแล้วนะครับสำหรับภารกิจเซอร์ไพรส์ครบรอบ3ปีนะครับก็โดนกันทั้งคู่ไม่รู้ว่าใครเซอร์ไพรส์ใครนะครับก็เจอกัน4ปีเขารักเนยไหมครับรักมากเนยรักเขาไหมรักมากพอแล้วโอเคจบแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายยาย